ลักษณะนี้ใช่ไหมไม่ได้อยากเลยจริงๆแล้วคือกล้ามเนื้ออักเสบค่ะแล้วก็คือเหมือนมีใส่ส้นสูงแล้วก็ทำงานแบบตลอดโดยการใส่ส้นสูงแล้วก็วิ่งด้วยเพราะบางครั้งต้องวิ่งงานวิ่งวิ่งแล้วก็มันเหมือนมันคงจะลามอะค่ะแล้วก็พอรู้ว่าเป็นเนี่ยก็ไม่หยุดทำงานยังไม่ได้เพราะว่าเราก็รับงานไว้แล้วค่ะก็เลยยังคงต้องใส่ต่อมันก็เลยลามลามลามจนแบบปวดขึ้นปวดขึ้นปวดขึ้นจนแทบจะลุกจากเตียงไม่ค่อยได้เลยอะค่ะคุณหมอว่าไงบ้างคะคุณหมอบอกว่าก็ต้องคือจริงๆแล้วมันต้องพักงานนะคะก็คือต้องนอนเฉยๆเลยแต่ว่าด้วยคิวงานของเรามันพักไม่ได้เลยจริงๆค่ะแล้วโดยเฉพาะอย่างงานวันนี้คือมีก็รู้สึกว่ามีหลับปากกอล์ฟไว้แล้วว่าจะมาเป็นเกสให้กอล์ฟค่ะก็เลยอยากจะรักษาสัญญาแล้วก็อยากจะมาแล้วตัวมีเองก็ชอบออกเจ็ดสีคอนเสิร์ตอยู่แล้วค่ะก็เลยมาค่ะแต่ก็คือถ้าช่วงไหนถนอมตัวเองได้ก็ควรจะถนอมอะค่ะจริงๆคุณหมอบอกว่า10วันแต่ว่า10วันทำงานทุกวันเลยค่ะแต่ว่าก็ดีที่ผู้จัดการช่วยทุกคนพี่ๆทุกคนช่วยกันว่าแบบมาที่นี่เดี๋ยวจะพยายามแบบไม่ให้เดินมากที่สุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือต้องพยายามแบบไม่ก้าวคือมันเหมือนขาเนี่ยมันจะสาหัสกว่าแขนหรือลำคอหรือไหล่เพราะว่ามันทิ้งน้ำหนักทั้งตัวไปที่ขาค่ะแล้วกล้ามเนื้อมันคงจะแบบทำงานหนักอะค่ะตอนนี้ยังไม่ได้แคนเซลนะคะก็คืออย่างเช่นลูกค้าก็บอกว่าไม่เป็นไรแบบคือทุกงานก็จะเห็นสังเกตว่ามีแบบนี้มาให้ค่ะพรุ่งนี้ก็ยังไม่ได้แคนเซลค่ะก็ไปเหมือนกันค่ะพี่หนุ่มห่วงมากค่ะพี่หนุ่มก็วันนี้มาส่งด้วยค่ะเพราะกังวลกลัวจะแบบเป็นอะไรมากแล้วก็ส่งเมสเซจมาบอกตลอดเวลาว่าแบบอย่าเดินนะอย่าเดินค่ะก็ดูแลนะคะก็ซื้อข้าวซื้อน้ำมาให้ตลอดค่ะแล้วก็คอยแบบหายามาให้ทาหรือแบบยาไหนที่จะช่วยเราได้ค่ะให้หยุดค่ะแต่มันหยุดไม่ได้อ่ะเราแบบวิญญาณนักแสดงวิญญาณนักสู้อยู่แล้วแล้วเราก็เคยเจออะไรที่มันอึดๆหนักๆมาแล้วอะค่ะแต่พี่หนุ่มเขาอาจจะไม่ค่อยเข้าใจเพราะว่าเขาก็ไม่ค่อยทำงานกองถ่ายเหมือนเราเขาก็จะไม่ค่อยอึดเท่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เราก็แบบไม่เอายังไงก็ต้องทำ